นะครับนายชาติชายพายุหะนาวีชัยนะครับผู้มนวยการธนาคารอมสินก็บอกนะครับว่ามาตราการให้ความช่วยเหลือรอบนี้ครอบคลุมลูกค้าทั้งรายย่อยสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อบุคคลตลอดจนผู้ประกอบการ SME นะครับ โดยจะให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน2ปีให้จ่ายแค่ดอกเบี้ยร้อยละ50หรือว่าเต็มจำนวนต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีแล้วธนาคารจะจ่ายเงินคืนดอกเบี้ยเป็นแคชแบ็กในตราร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชำระนั้นให้กับลูกค้าในทุก6เดือนนะครับยกตัวอย่างครับหากพักเงินต้นแล้วจ่ายดอกเบี้ยทั้งจำนวนอย่างเช่นต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเดือนละ5 0 0 0บาท12เดือนเท่ากับว่าต้องจ่ายดอกเบี้ย6 0 0 0 0บาท ธนาคารจะจ่ายคืนเงินสดหรือว่าแคชแบ็กเนี่ยทุก6กเดือนรวม2งวดเท่ากับว่า1 2 0 0 0บาทถือเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าในภาวะที่หลายคนบอกว่าอาจต้องนําเงินไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของจําเป็นเพื่อการดังรงชีพในภาวะปัจจุบันส่วนดอกเบี้ยที่ค้างชําระหรือว่าชําระไม่ครบให้เฉลี่ยจ่ายได้คืนสูงสุดนะครับไม่เกิน10ปีและขยายเวลาชําระนี่เนี่ยไม่เกิน2เท่าของระยะเวลาพักชําระเงินต้นแต่ว่าสูงสุด จะขยายได้ไม่เกิน4ปีซึ่งผู้ที่เข้าร่วมมาตรการนี้จะยังคงสถานะเป็นลูกหนี้ปกติไม่เป็นหนี้เสียนะครับไม่มีสถานะบันทึกสถานะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเครดิตบูโรโดยผู้สนใจต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับสามารถลงทะเบียนรับความจำนงนะครับเข้าโครงการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอ,อมสิน www.gsb.or.th นะครับตั้งแต่16มีนา63ไปจนถึงสิ้นปีเลยครับ31ธันวาหนะฮะ นอกจากนี้ครับธนาคารได้เพิ่มมาตรการให้สินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเดิมวงเงินกู้เนี่ยนะฮะไม่เกิน50,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.50ต่อเดือนนะฮะชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน5ปีไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันพร้อมผ่อนปลนนะครับไม่ต้องชำระคืนเงินกู้ใน6เดือนแรกยื่นเรื่องกู้ได้จนถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับ